เท่าอำลูกเลเมืองใต้พำนักอาศัยอยู่ชายฝั่งทะเลเติบโตมากับเรือตั้งเกอาชีพชาวเลเป็นชาวประมงสมบัติคือเรือลำเก่าอายุรุ่นราวรุ่นคราวคนเฒ่าอาปลาตั้งแต่ค่ำยันเช้างานหนักงานเบาเท่าอ่ำไม่ถอยร้อยเอ็ดเจ็ดย่านสมุทรเรื่องราวมนุษย์ได้เคยฟันฝ่าเท่าอ่ำคือชายหาปลาเนื้อโชคชะตาด้วยการกระทำเลโชดโชนชีวิตเรียนรู้ถูกผิดจากมหาสมุทรว่าคนเรายอมมีวันสิ้นสุดอันชีวิตมนุษย์มีระยะเวลาฤดูการผลัดกันมาเยือนไม่สะทกสะเทือนสายลมแสงแดดอายุปลาเข้าไปลาแฝดอ่อนๆแอดแอดของธรรมดาลุงแกเรือพังเกเข้ารอยรั่วรอยร้าวตามว่าอยู่ใครสองสิ่งร่วมทะยานไกลร่วมวันร่วมวัยจุดหมายเดียวกันกาฟ้าเหลืองทะเลสะเทือนสายลมเป็นบ้าถ้าเจ้าอำยังย้ำใจออกหาปลามันคือข้ายาข้าพยาบาลอันชีวิตชาวประมงจนจนอยู่ด้วยความอดทนแล่นไปข้างหน้าจุดหมายยอมไม้ชีวิตปลาไปนำกลับมาเลี้ยงชีวิตคนถึงลมต้นกระหน่ำซ้ำเติมหนาวสั่นสะเทือนท้าทายคนกล้าผู้เฒ่าก็รู้อยู่เต็มอุราหนทางข้างหน้าเป็นได้สองทางทางหนึ่งรอดกลับมาถึงฝั่งอีกทางหนึ่งฝั่งร่างโลกกลางทะเลชายเท่ากับเจ้าเรือตั้งเกหันหน้าออกทะเลไม่หวนคืนมาตู้ไม่ดังพอดีมีเหตุการณ์อย่างนี้บ่อยมากเป็นการโชว์การซ่อมเครื่องกระทันหันไม่ดังอีกแล้ว
ถ้าคุณปู่แกล้งแน่เลยเพื่อดังอีกแล้วผมรู้แล้วเพราะอะไรสายแจ้งเสียนั่นเองเท่าเลโชคโชนชีวิตเรียนรู้ถูกผิดจากมหาสมุทรว่าคนเรานั้นย่อมมีวันสิ้นสุดอันชีวิตมนุษย์มีระยะเวลาลำดังหรือยังกีตาร์พี่เล็กมันดังหรือยังใครจะรู้ถึงการกระทำเพราะกีตาร์ไม่ดังเล็กคาราบาวจะสโลไม่ได้แล้ว